เพื่อขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคนถามกันมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าสเปคคอมพี่สเปคอะไรนะครับและพี่ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนะครับซึ่งผมก็โอ้โหขี้เกียจตอบเลยแหละนะครับเพราะมันเยอะมากโปรแกรมอะไรตัดต่อเนี่ยถามกันโอ้โหตลอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับโอเคครับก็เข้ามาในหน้า Desktop แล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูสเปคคอมมันก่อนเลยนะครับผมมาดูตรงนี้ก่อนครับก็เป็น Windows 8.1 นะครับผม CPU นะครับก็เป็น Intel Core i5 นะครับ Gen 4นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ RAM นะครับ 4GB นะฮะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับนี่รายละเอียดนะครับผมการ์ดจอนะครับเป็น Nvidia GeForce นะครับ J20M นะครับก็โอ้โหกะเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่างมันเถอะนะครับผมก็ผลิตผลงานออกมาได้ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ Intel Core i5 นะครับ4ตัวครบเลยง่ายๆคือเป็น Intel Core i5 นะครับ Gen 4นะครับแล้วก็ใช้การ์ดจอก็เป็น GTX 720M นะครับง่ายๆนะ RAM 4นะฮะ64บิตก็มาดูในส่วนของโปรแกรมต่อๆกันบ้างดีกว่านะครับนี่คือโปรแกรมต่อของผมนะครับเป็น Adobe Premiere Pro นะครับส่วนตอนเริ่มแรกก็คือผมใช้ตัวนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็วางไว้เป็นอนุสรณ์นะครับแล้วก็ตกแต่งรูปก็ใช้เป็น Photoshop นะครับถ้าใครอยากให้สอน2โปรแกรมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับและผมขอในคลิปนี้นะครับให้ถึง100ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อนะครับถ้ามีคนขอมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูคร่าวๆก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็น Premiere Pro นะครับ CC 2015นะครับอันเนี้ยนะครับนี่คือโลโก้ของมันนะฮะเนี่ยครับเข้ามาก็ประมาณนี้แหละนะครับเนื่องจากว่าการ์ดจอเนี่ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมันก็เลยกระตุกบ้างเล็กน้อยแต่ผมก็ทำงานออกมาได้นะครับด้วยดีทีเดียวนะครับไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดอะไรมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วพอผมตัดต่อเสร็จปุ๊บผมก็ต้องมานั่งเช็ค2รอบ3รอบนะครับว่ามันโอเคหรือยังแล้วก็โพสต์ลงใน YouTube นะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะแล้วก็กดมันเวลคัมขึ้นมาใช่มั้ยฮะก็กดปิดไว้กดไฟล์ New Project นะฮะก็ตั้งค่าโปรเจกต์เราจะตั้งค่าเป็น1 2 3นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่าง example นะครับ yes รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเนี่ยนะเข้ามาแล้วก็รูปลักษณ์ประมาณนี้แล้วผมก็จะไปเปิดไฟล์มาครับนี่อันนี้แล้วก็ลากมาวางตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ปิดตรงนี้ไป import เข้ามาในนี้เสร็จแล้วเราก็ให้กดนะฮะเพื่อย่อขยายปึ๊บๆๆๆนะแล้วก็กดตัดก็ตึ๊บตัดค่อยๆตัดไปตัดตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูเล่นๆนะฮะตัดตรงนี้ก็กดคอนโทรล X นะไม่ยากเลยนะโปรแกรมนี้ลองดูแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ลากมาวางตรงนี้แค่นี้ฮะแล้วตรงนี้ออกก็คอนโทรล X ลากมาก็ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยโอเคครับครับแล้วจบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง Brightness TV ด้วยครับแล้วก็เพจ Facebook ของเรานะครับ Brightness TV ขึ้นให้ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลย Brightness TV นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ description ไปกดถูกใจกันด้วยนะครับและอีกช่องนึงครับก็คือช่องเล่นไม่เป็นนะครับ INMNPN นะครับไปดูได้เดี๋ยวท่านผู้ชมไปกดกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย